รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการอาชีพออนไลน์อีกครั้งนะครับกับอาจารย์ดร.สมชัยเจริญวรเกียรตินะครับเป็นชุดขายรหัสลับชะตาตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขกับอาจารย์สมชัยนะครับรายการซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวและการนำฮวงจุ้ยมาใช้เพื่อให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจประสบความสำเร็จได้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโลโก้นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าโลโก้คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าโลโก้หรือเทรดมาร์กก็คือตาสัญลักษณ์นั่นเองเราพบว่าในทุกธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าจำเราได้เนี่ยเราจะต้องมีโลโก้เป็นของเราเองแล้ววิธีการออกแบบโลโก้เป็นยังไงอ่ะในหลักฮวงจุ้ยเขาใช้อะไรในการออกแบบโลโก้บ้างวันนี้อาจารย์จะมาเฉลยให้เข้าใจและที่สำคัญที่สุดวันนี้มีตัวอย่างของลูกศิษย์มีตัวอย่างของคนที่อยากให้อาจารย์ช่วยออกแบบโลโก้ให้นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างเราก็มาดูก่อนหลักของการออกแบบโลโก้ที่สำคัญถ้าเราสังเกตบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าโลโก้เนี่ยมันมีความสำคัญและซับซ้อนยังไงบ้างอย่างแรกเลยหลักในการออกแบบโลโก้ที่สำคัญเลยอันแรกสีคืออะไรเพราะฉะนั้นมีคนถามอาจารย์โลโก้ผมต้องใช้สีอะไรแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมควรจะใช้สีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันอันที่สองคือรูปทรงโลโก้ผมควรจะมีรูปทรงยังไงทรงเหลี่ยมทรงแหลมวงกลมสามเหลี่ยมควรจะออกยังไงอันที่สามสัมพันธ์กับธุรกิจไหมอาจารย์ครับธุรกิจผมเป็นร้านอาหารสีที่เหมาะควรจะเป็นอะไรแล้วมันเหมาะกับธาตุผมไหมนะครับอาจารย์ครับธุรกิจผมทำเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสินค้าเกษตรโลโก้ควรจะสีอะไรแล้วสีอะไรที่ไม่เหมาะธุรกิจนี้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกอันนึงคือรูปทรงของโลโก้เองต้องเก็บทรัพย์ได้นะสำคัญมากเราทำงานหาเงินมาแล้วแต่เก็บเงินไม่ได้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นโลโก้ทุกอันดีที่สุดอาจารย์แนะนำว่าต้องสามารถเก็บทรัพย์ได้ลักษณะของการเก็บทรัพย์เป็นไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันและหลักในการออกแบบโลโก้ที่สำคัญอีก2อันก็คือต้องมั่นคงโลโก้ต้องให้ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรงเพราะโลโก้นี้จะอยู่กับเราอีกนานถูกไหมถ้าเราออกแบบโลโก้มาเยอะแยะละเอียดยิบย่อยมากเกินไปส่วนใหญ่มันจะโอแฟชั่นมันจะกลายเป็นของที่เรียกว่าสมัยก่อนปัจจุบันเห็นไหมโลโก้สมัยใหม่จะมั่นคงง่ายๆเรียบๆแล้วก็ถ้าเข้ายุคก็จะกลายเป็น new normal ง่ายๆแต่จดจำได้ก็จะกลายมาเป็นอันที่6คือสวยงามและก็นำไปใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการออกแบบโลโก้กับธุรกิจสำคัญอย่างไรอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนนะครับสำคัญมากๆเวลาเราจะออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าเนี่ยในการเลือกสีนะครับสีมีความสำคัญที่สุดเลยเราต้องรู้ก่อนลูกค้าเราจะรู้ได้ไงเราจะใช้สีอะไรอันแรกเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าวันเดือนปีเกิดลูกค้านะครับเพื่อที่เราจะได้มาเลือกสีได้ถูกแล้วค่อยไปดูว่าสีนั้นเหมาะกับธุรกิจเข้าไหมคนธาตุน้ำเกิดปีพ.ศ.ลงท้ายด้วย5และ6ธาตุไม้7และ8ธาตุไฟ9และ0ธาตุดิน1และ2
และธาตุโลหะคือ3และ4ทุกธาตุจะมีเขาเรียกว่าสีประจำตัวนะครับอันแรกที่เราจะต้องเลือกให้ลูกค้าคือสีประจำตัวสีประจำตัวของธาตุน้ำคือสีอะไรคือสีดำสีน้ำเงินและสีเทาเข้มสีประจำตัวของธาตุไม้คือสีเขียวสีประจำตัวของธาตุไฟคือสีแดงสีส้มสีประจำตัวของธาตุดินคือสีเหลืองและสีประจำตัวของธาตุโลหะคือสีขาวหรือสีเงินเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้ประจำตัวเราต้องรู้ละเราจะเลือกสีอะไรก่อนถ้าเราเลือกสีและเราเลือกสีได้ดีก็จะเสริมเราอันนี้คือสีประจำตัวเราทำให้เราสามารถทำธุรกิจได้แต่เวลาเราเลือกโลโก้เราควรจะเลือกสีเสริมด้วยเพราะอะไรเพราะสีเสริมทำให้ลูกค้าทำให้คู่ค้าของเราเข้ามาหาเรามากขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้าเรามีคนเสริมเราก็จะมีคนให้โอกาสเราก็จะทำธุรกิจได้ดีสีเสริมของคนท่าน้ำจึงเป็นสีขาวสีเงินธาตุไม้สีดำสีน้ำเงินธาตุไฟคือสีเขียวธาตุดินคือสีแดงสีส้มและธาตุโลหะคือสีเหลืองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกแบบโลโก้ให้กับตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นโลโก้ร้านอาหารโลโก้บริษัทโลโก้ของกิจการต่างๆอย่าลืมเลือกสีให้ถูกกับตัวเองถ้าบังเอิญตัวเองธาตุน้ำแล้วไปใช้สีเหลืองโลโก้สีเหลืองเป็นไงไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะเหลืองคือดินจะดูดน้ำหมดคุณใช้สีโลโก้ผิดในศาสตร์ฮวงจุ้ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะสูญเสียเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับถ้าเราดูให้เป็นว่าเราจะเลือกสีอะไรแล้วอันนี้คือตัวที่หนึ่งแล้วพอเรามาดูเสร็จพอเรารู้แล้วว่าเราควรจะเลือกสีอะไรอาจารย์บอกแล้วว่าในการออกแบบโลโก้นั้นข้อที่สองคือรูปทรงเห็นไหมฮะมันก็จะกลับมาอันเดิมตรงที่เราเคยคุยกันแล้วว่ากรณีของคนธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินและธาตุโลหะเรามาดูเรื่องรูปทรงนะครับธาตุน้ำลงท้ายปีด้วย5 6ไม้7 8ไฟ9 0ดิน1 2และโลหะคือ3 4ธาตุน้ำรูปทรงอิสระธาตุไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าธาตุไฟสามเหลี่ยมแหลมธาตุดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสและธาตุโลหะวงกลมวงรีเห็นภาพไหมถ้าเราเอาตัวสีกับโลโก้โทษทีครับสีกับรูปทรงมาผสมกันเราก็จะได้โลโก้ที่เราต้องการขึ้นมาอันนี้คือ2ขั้นตอนละขั้นตอนที่3สิ่งที่เราจะต้องมาดูต่อก็คือสัมพันธ์กับธุรกิจถ้าธุรกิจของคุณเกี่ยวกับเรื่องของพืชเรื่องของเกษตรเพราะฉะนั้นแน่นอนรูปทรงมันจะต้องออกทางใบไม้แน่นอนถูกไหมเพราะว่ามันคือเรื่องของการเกษตรแล้วต้องเป็นสีเขียวนะครับอาจารย์บอกเลยว่าอย่างแรกที่สำคัญมากที่สุดก็คือคุณต้องดูก่อนสีรูปทรงแล้วธุรกิจอาจารย์เคยสอนแล้วตั้งแต่เอพิโซดเดิมๆว่าธาตุอะไรเหมาะกับการทำธุรกิจอะไรเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจนี้คุณทำรอดไม่รอดแล้วค่อยมาออกแบบโลโก้อันที่4รูปทรงต้องเก็บซับได้คำว่ารูปทรงโลโก้ที่เก็บซับได้คืออะไรเราก็มาดูกันลักษณะของรูปทรงที่เก็บซับได้นะครับเรามาดูนะอาจารย์จะโชว์ตัวอย่างของรูปทรงที่เก็บซับได้ให้คุณเห็นถ้าอาจารย์เขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้เก็บซับได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปิดหมดรูปทรงที่เก็บซับได้จะเริ่มจากตรงนี้เห็นไหมครับ
เราจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาซับก็จะไหลเข้าไปอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้เรียกรีบทรงปิดอย่างนี้เรียกว่าเปิดเก็บซับเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์มีรูปทรงทรงกลมอย่างนี้อย่างนี้ปิดแต่ถ้าอาจารย์มีรูปทรงอย่างนี้ล่ะเห็นไหมต่างกันไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่ารูปทรงที่มันเปิดซับก็จะไหลเข้าไปตรงนี้แต่ในขณะที่รูปทรงนี้มันหาทางซับเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปทรงอย่างนี้ถือว่าเป็นรูปทรงที่เปิดให้ซับเข้าเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์มีรูปทรงอย่างนี้ล่ะกับอีกอันนึงต่างกันไหมจะเห็นได้ว่าต่างกันเพราะนี้คือปิดอันนี้คือเปิดเนี่ยครับรูปทรงจึงต้องเปิดให้รับซับได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลโก้ในท้องตลาดบางตัวเราจะเริ่มเห็นว่าไปดูโลโก้เป๊ปซี่เขาจะมีช่องสีขาวให้เงินเข้าโลโก้ไนกี้ซับของ Nike จะอยู่ที่ในขณะที่โลโก้ของ Converse เพราะฉะนั้น Nike ขายดีกว่า Converse เนี่ยเห็นไหมลักษณะโลโก้ที่มีลักษณะที่เป็นเปิดให้ซับเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเวลาเราออกแบบโลโก้ก็ตามเนี่ยพยายามให้มีซับเข้าเราอาจจะปิดตัวนี้ก็ได้แต่สุดท้ายซับก็ยังเข้าได้เห็นไหมแล้วที่สำคัญที่สุดอาจารย์บอกอะไรโลโก้ที่ดีนั้นจะต้องมั่นคงและสวยงามนะครับเรามาดูนิดนึงมีตัวอย่างของลูกค้ารายล่าสุดของอาจารย์นะครับอยู่ที่เมืองการส่งมาให้อาจารย์อาจารย์คะหนูชื่ออัธยาอภิยาโทษทีครับอภิยานะครับจะร้านจะทำร้านเขาเรียกว่าซาลอนจะชื่ออภิยาจะทำร้านซาลอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็ต้องการก็คืออาจารย์ช่วยออกแบบโลโก้ให้หนูหน่อยหนูจะทำร้านซาลอนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ออกแบบโลโก้ให้เขาแล้วนะครับซึ่งอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมโลโก้มันถึงออกมาเป็นแบบนี้เพื่อให้เราเห็นภาพอาจารย์จะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นโลโก้ของคุณนะครับอภิชาเนี่ยเนี่ยถ้าเรามองเห็นไหมฮะและอาจารย์จะอธิบายว่าที่มาของโลโก้ตัวนี้มายังไงนะครับอันนี้คือโลโก้จริงที่อาจารย์ได้ออกแบบไปแล้วนะครับเราก็มาดูว่าคุณอัธยาเนี่ยอภิชาเนี่ยครับโทษทีนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือคุณอภิชาครับเกิดธาตุโลหะจะทำร้านซาลอนนะครับเราก็รู้เลยเอ้ยถ้าทำร้านซาลอนแล้วเกิดธาตุโลหะตัวโลโก้ของเขาที่อาจารย์ออกแบบให้ก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้สาเหตุที่ต้องมีแบบนี้เพราะอะไรคุณกับอธิชาเนี่ยเป็นธาตุโลหะนะครับอย่างแรกที่อาจารย์บอกก็คือตัวนี้เป็นทรงกลมคือตัวเขาเองที่เป็นหัวใจของธุรกิจแล้วตรงนี้มีช่องเปิดเพื่อให้ซับเข้าเห็นไหมครับมีช่องให้ซับเข้าสีที่ใช้ของเขาตรงนี้
จะเป็นสีเขียวและสีส้มเพราะอะไรเพราะตัวเขาเป็นธาตุโลหะอาจารย์ใช้สีเขียวเพื่ออะไรเพื่อว่าสีเขียวคือธาตุไม้โลหะจะสามารถตัดไม้ได้เห็นภาพไหมโลหะก็จะตัดไม้ได้เขาก็จะชนะในธุรกิจสีที่อาจารย์ให้ใช้ให้เขาจึงเป็นสีเขียวสีนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีส้มออกเหลืองๆนิดนึงสีส้มออกเหลืองๆเนี้ยก็จะกลายเป็นสีธาตุดินซึ่งสีธาตุดินเนี่ยก็จะช่วยเสริมเขานะครับก็จะมีสีตรงนี้เขาก็จะได้โลโก้ไปและที่สำคัญที่สุดเวลาเราทำแบบนี้แล้วเราต้องอธิบายได้ว่าอันนี้คือตัวเขาอันนี้คือธุรกิจที่สามารถมีช่องให้ซับเข้าได้มีสีเขียวซึ่งเขาจะชนะในธุรกิจมีสีเหลืองอมส้มคือสีที่เสริมเขาก็จะได้โลโก้ตัวนี้เอาไปใช้แล้วอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกฟอนต์ตัวหนังสือเนื่องเขาทำร้านซาลอนตัวฟอนต์หนังสือต้องเป็นฟอนต์ที่มีความละเอียดอ่อนมีความสลวยอาจารย์จึงเลือกฟอนต์ตัวหนังสือให้เขาเป็นฟอนต์ที่มีความโค้งงอนิดนึงไม่ตรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างการออกแบบลายเซ็นแล้วก็เขาก็จะสามารถเอาลายเซ็นนี้ไปใช้ได้โทษทีครับเอาโลโก้นี้ไปใช้ในการทำธุรกิจได้สำคัญอาจารย์จะบอกเสมอว่าโลโก้เรื่องสีต้องถูกรูปทรงต้องเสริมอันที่3ก็คือต้องมั่นคงอันที่4ก็คือต้องสวยงามเนี่ยครับสำคัญสีรูปทรงมั่นคงสวยงามและที่ลืมไม่ได้ต้องเก็บซับใช้หลักตรงนี้เข้าไปสีถูกรูปทรงถูกมั่นคงสวยงามเก็บซับและเติมเข้าไปคือเหมาะกับธุรกิจธุรกิจซาลอนเป็นลักษณะที่พริ้วไหวเพราะเกี่ยวกับเรื่องทำผมเพราะฉะนั้นโลโก้ก็ต้องพริ้วไหวด้วยนะครับถ้าเราทำรูปทรงแข็งๆมันก็จะตัดหรือไม่เข้ากับธุรกิจที่เขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะแบบนี้นี่คือตัวอย่างจริงที่เพิ่งออกแบบไปเพราะฉะนั้นใครที่จะออกแบบโลโก้อาจารย์ขอแนะนำเพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ใช่แค่สวยการที่โลโก้เนี่ยสวยอย่างเดียวไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าพอสวยแล้วแต่ไม่สามารถสร้างรายได้แล้วสร้างการจดจำที่ดีไม่ได้โลโก้ไม่มีประโยชน์โลโก้ที่ดีอาจารย์จึงแนะนำว่าต้องเป็นโลโก้ที่สีถูกกับเจ้าของสีถูกกับธุรกิจรูปทรงดีรูปทรงสวยงามรูปทรงเนี่ยทำให้คนสามารถจดจำได้มีความมั่นคงนะครับโลโก้บางตัวเนี่ยซับซ้อนแล้วดูเหลือไม่มั่นคงวุ่นวายโลโก้เหล่านั้นก็จะไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้โลโก้ที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ต้องมั่นคงและที่สำคัญที่สุดโลโก้ต้องสวยงามเพราะอะไรเพราะถ้าโลโก้สวยงามเองก็จะทำให้เป็นที่สนใจและจดจำสุดท้ายสามารถต้องเก็บทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูโลโก้ที่ถูกต้องของอันนี้อีกทีนึงพอเราเอาโลโก้ไปทำเป็นป้ายขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับโลโก้ที่พอทำขึ้นมาเป็นป้ายแล้วเห็นไหมครับจากเดิมที่เราดีไซน์นะครับคนคนนี้นะครับเขาทำร้านเสริมสวยเขาธาตุโลหะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปทำเป็นป้ายใช้สีให้เหมาะกับเขาทั้งสีที่เขาชนะและสีที่เขาเสริมเขาก็จะได้โลโก้ที่สามารถเอาไปทำธุรกิจได้ออกแบบโลโก้ไม่ใช่แค่สวยนะเพราะถ้าสวยใครๆก็ทำได้เพราะระบบปัจจุบันการออกแบบสามารถทำได้ละเอียดมากแต่การออกแบบโลโก้ตัวนี้ให้สำเร็จผลและให้สามารถเก็บเงินสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังบอกว่าโลโก้ที่ดีให้ยึดหลักเลยสีรูปทรงมั่นคงสวยงามเก็บทรัพย์และเหมาะกับ
ธุรกิจคนที่ได้โลโก้ไปใช้ก็สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้จากโลโก้สำหรับคนที่มีความรู้ทางด้านกราฟิกนะครับแล้วคิดว่าการออกแบบโลโก้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้อาจารย์แนะนำนะครับให้ทำแต่ให้เพิ่มเติมในส่วนของเรื่องฮวงจุ้ยเข้าไปด้วยเพราะอะไรเพราะฮวงจุ้ยเองเนี่ยจะสามารถที่จะให้ประโยชน์กับผู้ที่นำไปใช้โลโก้ดีๆเนี่ยเราเคยเจอไหมบางทีเขาไม่ขายนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมูลค่ามากเช่นโลโก้ของ Adidas ตัวโลโก้เองเนี่ยไม่มีมูลค่าแต่โลโก้ตัวนี้ความหมายทางด้านธุรกิจมันมีมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นจุดที่ทำให้สินค้าเข้าขายได้เพราะฉะนั้นโลโก้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเป็นการทบทวนอีกครั้งนึงนะครับเวลาเราจะออกแบบโลโก้อ่ะสำคัญที่สุดก็คือสีสำคัญยังไงเราต้องมารู้เลยว่าเนี่ยครับธาตุน้ำสีประจำตัวดำน้ำเงินเทาเข้มสีเสริมสีขาวสีเงินธาตุไม้สีประจำตัวสีเขียวสีที่เสริมดำน้ำเงินธาตุไฟสีแดงสีส้มสีเสริมคือสีเขียวธาตุดินสีประจำตัวสีเหลืองสีเสริมคือแดงส้มธาตุโลหะสีขาวสีเงินสีประจำตัวคือสีเหลืองเลือกสีให้ถูกก่อนอันที่สองมาเลือกรูปทรงธาตุน้ำรูปทรงอิสระโลโก้ให้ออกเป็นรูปทรงอิสระใช้เส้นที่พลิ้วไหวธาตุไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ออกแบบรูปทรงเป็นทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งและแนวนอนธาตุไฟรูปทรงที่เหมาะสามเหลี่ยมหรือแหลมๆหยักๆธาตุดินธาตุดินรูปทรงที่เหมาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและธาตุโลหะรูปทรงที่เหมาะคือวงกลมวงรีทั้งแนวนอนและแนวตั้งเราได้สีเราได้รูปทรงถัดมาเปิดโลโก้ต้องเปิดให้ซับเข้านะครับทำอย่างไรก็ได้ให้เปิดเป็นซับเข้าบางคนบอกอาจารย์ถ้าโลโก้ผมใช้เป็นตัวอักษรผมจะเปิดยังไงอ่ะยกตัวอย่างถ้าสมมุติคุณใช้ตัว A เห็นไหมครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะปิดเราจะเปิดมันยังไงบางคนเปลี่ยนเลยครับตัว A เป็นแบบนี้เห็นไหมนิดเดียวเองเราก็จะเห็นได้ว่าตัว A ก็จะมีเงินเข้านี่คือตัวอย่างที่อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ช่วยเขาออกแบบบ่อยๆ A ปิดมาเป็นนี้ถ้าเรามองดูตัว B ล่ะอันนี้อาจารย์ยกเป็นตัวอย่างให้เห็นนะบางคนมีตัว B เป็นตัวโลโก้อาจารย์ผมจะเปิดตัว B ยังไงนี่เลยครับเห็นไหม B เหมือนกันแต่ B ตัวหนึ่งปิดแต่ B ตัวหนึ่งเปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณไปดูโลโก้เขาจะเริ่มทำแบบที่อาจารย์บอกมากขึ้นนี่ไงซับก็จะวิ่งเข้ามาสามารถเข้ามาเปิดได้บางคนยิ่งกว่านั้นนะอย่างเช่นอาจารย์เห็นบางคนเริ่มเปิดตัวที่ยากที่สุดคือตัว K ตัว K เพราะยังไงคุณก็มีซับอยู่แล้วเห็นภาพไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอักษรตัวนี้มีซับอยู่บางคนนี่คือซับเข้าและตรงนี้คือไม่ใช่ซับบางคนเปลี่ยนตัว K นะครับเพื่อให้ซับเนี่ยเยอะขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนตัว K เป็นแบบนี้ซึ่งเราจะเริ่มเห็นอยู่บ่อยๆ K 2ตัวไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่เข้าแต่ตรงนี้ซับที่มากเพราะเนี่ยเราจึงพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตัวอักษรเราจะเห็นชัดสุดตัว K อย่างนี้ก็มีซับแต่ K อย่างนี้
ซับมากกว่าแฟนเห็นไหมครับข้อที่3ที่อาจารย์บอกนี่ไงเปิดและข้อที่4มาดูลักษณะธุรกิจธุรกิจลักษณะแบบไหนควรจะมีตัวอักษรโลโก้เป็นแบบไหนถ้าธุรกิจที่มันมั่นคงอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นตัวอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์เวลาเราออกแบบเนี่ยลักษณะธุรกิจมันก็จะต้องแข็งๆโลโก้ก็จะต้องแข็งๆเห็นไหมฮะบางคนเนี่ยจะเจอโลโก้แบบนี้แข็งๆนี่คือธุรกิจที่เป็นอสังหาแต่ถ้าธุรกิจอาหารถ้าเราสังเกตมันจะเห็นไหมครับถ้าธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของมันก็คือเฟืองเนี่ยเรามองปุ๊บเราจะรู้ทันทีโดยเซนส์ตึกอุตสาหกรรมอาหารเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้รูปทรงที่มันเหมาะกับธุรกิจแต่เราจะเปลี่ยน 1. สีถูกกับเจ้าของ 2. รูปทรงต้องเปิดให้เงินเข้า 3. สีดีกว่าเจ้าของเพราะฉะนั้นในการออกแบบโลโก้นะครับอาจารย์กลับมาทบทวนสำคัญมากก็คือเราจะต้องทำตามนี้เลยนะครับ 1. สีถูกกับเจ้าของรูปทรงถูกกับเจ้าของมั่นคงสวยงามเก็บทรัพย์ได้และที่สำคัญที่สุดบอกกับธุรกิจนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ทางด้านกราฟิกเอากราฟิกไปใช้นะครับแล้วในการออกแบบโลโก้อาจารย์อยากจะขอให้เพิ่มเติมส่วนของฮวงจุ้ยเข้าไปด้วยเพื่อทำให้ธุรกิจนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วการออกแบบโลโก้ไม่ยากแต่สิ่งที่เราต้องมีมากกว่าคนอื่นคือความเข้าใจและสามารถทำให้โลโก้นั้นสามารถส่งผลกับเจ้าของธุรกิจได้นะครับใครที่ชื่นชอบใครที่สนใจที่จะใช้ความรู้ทางฮวงจุ้ยไปออกแบบโลโก้อาจารย์แนะนำให้ศึกษาเยอะดูตัวอย่างโลโก้เยอะๆก็จะสามารถออกแบบและนำไปใช้ได้นะครับขอให้ทุกคนที่สนใจก็สามารถสร้างอาชีพและประสบความสำเร็จได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ